แสงทองเริ่มห่องอำไพหลวงปู่หลิวมาสร้างวัดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นไร่แตงทองชาวบ้านดีใจต่างเลื่อมใสจัดข้าวเตรียมของวัดใหม่ชื่อไร่แตงทองหลวงปู่หลิวปันนกุเปลี่ยนจากป่าช้ามาเป็นสถานลานบุญชาวบ้านช่วยกันเกื้อหนุนปู่หลิวคำจุนอารามงามใจวัตถุมงคลพญาเต่าเรือนเรื่องชื่อลือไกลปลดหนี้สุขใจรวยไม่หยุดรวมพุทธคุณอีกสามรวยช่วยกันเอาเฮงแสนเฮงคำสอนปู่หลิวท่านเก่งขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนคนหมื่นเรือนแสนแห่แหนขอพรช่วยโดนป่วยพรให้ลูกทุกคนร่ำรวยโชคดีมีชัยนาสังสิโมเอกคาถาบูชาเต่าเรือนช่วยย้ำจำคำ